คดี140 ล้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยตรวจสอบเนี่ยยังไม่ได้เห็นเส้นทางการเงินพอเราไปได้เห็นเส้นทางการเงินเนี่ยเราก็รู้ว่ามีตำรวจโกหกเยอะมากเพราะว่ามีคนได้เงินบางคนก็ได้10 ล้านบางคนก็200,000-300,000บางคนก็มีเงินเข้ามา600 กว่าล้านอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติที่มีการตรวจสอบทั้งระบบเนี่ยครับเพราะว่ามีบางคนก็ได้เป็นมือถือเครื่องใหม่จำนวนมากกว่า5 คนอ่ะนะครับที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือในช่วงหลังเกิดเหตุอ่ะนะครับหลังจากที่มีการรับเงินกันก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่อง 3-4 หมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินเข้าบัญชีของตำรวจก็บางคนก็10 ล้านก็มีนะซึ่งทำให้เราเชื่อว่าคดีนี้นะน่าจะมีผู้กระทำความผิดเยอะมากอ่ะแล้วก็เราได้มีการทำผังที่ให้สื่อมวลชนไปชุดแรกอ่ะก็พบว่ามันมาเกิดจากเรื่องของกระบวนการที่เป็นเจ้าของเว็บพนันหักหลังกันเองแล้วก็มีเจ้าที่ดีไซน์เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งทหารมีทั้งพลเรือนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนนะครับที่เป็นสื่อผีนะก็เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆจึงดูจากเส้นทางการเงินดูจากรูปคดีแล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนกระทำความผิดเกือบทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปช่วยคนที่กระทำความผิดมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะที่เราต้องไปทำเพราะว่าเรามองว่าเปลืองตัวเปล่านะเราก็เลยขอถอนตัวดีกว่าแต่ว่าก็จะทำให้เสร็จภายใน2 วันเนี้ยจะทำคดีที่เราได้ไปร้องเนี่ยสำหรับบางคนที่เป็นเรื่องจริงอ่ะอย่างเรื่องของพันธมิตรเดนไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็เรื่องของผู้การชลบุรีก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องของสยุทธเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะของสวัสดิ์ตาก็เป็นเรื่องจริงที่เรานั่งทำให้เสร็จภายในวันพุธเนี่ยนะครับให้เสร็จ